สวัสดีท่านผู้ชมนะครับหลังจากที่เกี่ยวไปแล้วอันนี้มาบอกผลสรุปนะครับเกี่ยวเป็นยังไงเนาะเกี่ยวข้าวโพดนะครับแปลงที่2ซึ่งโดนฝนแล้วก็พันนะครับมีปัญหาผลสรุปนะครับไร่ละ500กิโลนะครับคือ6 5 30นะประมาณเกือบ3ตันนะครับ6ไร่เนี่ยปกติได้11 12ตันน่ะยืนพื้นนะแต่นะครับสาเหตุมาบอกก่อนนะครับว่าทุนเท่าไหร่กำไรเท่าไหร่ได้ประมาณ 20,000 24,000 25,000 อะไรประมาณเนี้ยนะครับโลละ 7.5 7.7 นะจำไม่ผิดก็นี่อันนี้แปลงที่2นะครับทุนประมาณ13,000 10,000 ถึง 13,000 นี่แหละนะครับไม่ได้ลงทุนเยอะนะปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่ถึงขนาด4รอบใส่2หรือ3รอบนี่แหละนะครับแล้วก็6ไร่นี้ใส่ปุ๋ยประมาณ7 6ลูก7ลูกอ่ะนะครับค่าปุ๋ยไม่เกิน 5,000 3,000 4,000 นะครับใส่อินทรีย์ใส่ปุ๋ย21เอานะใส่ยูเรียฝืนมันไปมันก็ไม่ได้เรื่องนะครับฝนตกน้ำก็ท่วมสักครึ่งนึงนะท้ายก็ไม่ได้นะครับถามว่ามานำเสนออย่างเงี้ยนะครับคือมันก็ต้องบอกนะครับว่ามันเหตุผลที่มันทำไมถึงได้ขนาดเนี้ยได้แค่เนี้ยนะครับปกติยืนพื้นเลยนะ3ปี4ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมได้ไร่ละเกิน2ตันอยู่แล้วนะครับคิเลเลยก็คือ11ตัน10ตันครึ่ง10ตัน11ตันนะครับ12ตันมันได้ถึง15ตันนะครับ 2.2 2.4 2.5 ต่อไร่แต่นะครับทุกช่วงเวลาผมไม่ได้หยอดพันเดียวกันนะครับพันที่ท็อปๆเลยเนี่ยเขาหยุดผลิตไปแล้วเรียนท่านที่ปลูกนะครับ278เมื่อก่อนนะสูงสุดที่ผมเคยทำครับไร่ละ2ตัน5ยืนพื้นเลยนะครับทำไมมันได้ถึงขนาดนั้นนะผมก็ไม่ทราบนะครับทำไมได้ทำถึงขนาดนั้นนะครับช่วงนั้นก็ตัวสับมันร้อนหรือเปล่าปุ๋ยมันก็ทำตามปกติเหมือนกันทุกอย่างนะครับแต่มันอยู่ที่พันด้วยนะครับผมต้องบอกว่าพัน30นะวิธีการ70ตอนนั้นก็พวนด้วยนะครับทำวิธีอย่างเงี้ยหมดเลยนะแต่ก็อยู่ที่พันด้วยนะครับว่าทนแรงทนฝนทนอะไรไหมนะทำไมนึกไหมครับว่าแต่ละบริษัททำไมมันถึงมีหลายเบอร์นึกไหมครับแต่ละเบอร์มันเหมาะกับหน้าไหนนะแต่ละเบอร์มันเหมาะกับอะไรยังไงนะครับอันนี้มาสรุปก่อนก็เหตุผลที่ทำไมได้แค่นี้นะครับไร่ละ400-500โลเนี่ยนะก็เพราะว่าฝนครับฝนที่เราควบคุมไม่ได้นะครับแล้วก็อะไรกันอย่างเดียวเลยนะครับฝนอย่างเดียวเลยวิธีแก้ปัญหาก็คือทำรุ่นให้มันลึกกว่านี้นะผมพลาดนะครับพลาดตรงที่ว่าทำรุ่นไม่ลึกนะครับถ้าเรารู้ว่ามันมาเยอะขนาดนี้เราทำรุ่นลึกเลยนะครับอาจจะทำ2รอบทำรอบแรกก็ตื้นหน่อยทำรอบ2ก็ลึกอีกนะครับพอต้นข้าวโพดสูงได้ที่ก็ลึกเยอะๆนะครับส่วนแปลงเนี้ยนะครับแปลงอยู่ตรงเนี้ยมันมีความสโลปมากพอแล้วนะแต่ทำให้ลึกกว่านี้อันนี้คือวิธีแก้ปัญหานะครับส่วนจะแก้ปัญหาก็นู่นแหละเดือนปีหน้าเดี๋ยวก็หนาวแล้วนะครับแล้วก็แล้งก็ต้องรออีกปีหน้านะครับกว่าจะทำแบบนั้นได้แล้วก็ทำวิธีปกติไปนะครับปกติเนี้ยรอบนี้ผมได้ประมาณ 24,000 23,000 24,000 นี่แหละจำไม่ได้นะครับไม่อยากไปจำมันปกติผมได้87นะครับถึง9นะ8795นี่แหละ6ไร่นี่เกือบแสนนะครับอันนี้12ไร่รอบนี้ถ้าฝนไม่นะครับจะทำทะลุ 200,000 นะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะถึงไหมปุ๋ยแต่ละรอบผมก็ใส่ไม่เหมือนกันนะครับที่ผมนำเสนอนะคือสูตรที่ผมว่ามันทะลุ2แน่นอนนะครับแต่ผมอยากให้มันไปได้เยอะกว่านั้นนะครับผมก็เลยลองสูตรปุ๋ยไปเรื่อยๆลองวิธีการใส่ลองระยะเวลาการใส่ให้มันแน่ให้มันชัดเจนนะครับส่วนยืนพื้นเลยเนี่ยที่นำเสนอไปคือยืนพื้นเลยนะครับถามว่าเฮ้ยทำไมมันได้ไม่ตามที่พูดวะอย่างเงี้ยฝนไงครับวิธีการพันผมก็ไม่ปลูกไม่เหมือนกันทุกรอบนะครับจะมาบอกว่าเฮ้ยมานำเสนอแล้วทำไมทำไม่เหมือนอย่างที่พูดนะครับโม้หรือเปล่าจริง
ทำได้ครับแต่ว่าผมอยู่ในขั้นตอนในการทดลองอยู่ในขั้นการทดลองนะครับถ้ามันทำไปเรื่อยๆปกติเนี่ยมันได้อยู่แล้วนะครับเนี่ยถ้ารอบนี้เอาแปซิฟิกไม่ได้เอา6.8มาลงเนี่ยยังไงมันก็ได้นะครับอย่างน้อยก็ต้องได้ไล่ละตัน6ตัน7ตันนะครับ 40,000 50,000 ถูกไหมแต่ผมเอา16.8มาลองนะครับดีครับผมบอกเลยว่าหน้าฝนดีครับไม่เหมาะนะครับถ้าเหมาะเนี่ยน่าจะเป็น303เนี่ยเหมาะนะใครสายอยู่สาย CP อ่ะ303แนะนำครับแต่ว่าบริษัททำเมล็ดพันธุ์มาน้อยมันขาดตลาดนะครับผมก็เลยไม่แนะนำท่านผู้ชมแนะนำให้เป็นพรีเมียร์747ก็ได้หรือPacific 339 789นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่กับวิธีการนะครับระยะเวลาในการปลูกระยะไหนนะครับถ้าหน้าฝนปลูกเลยแล้วโดนฝนตลอดมันก็ไม่ได้ถูกไหมถ้ารู้ว่าฝนจะมาก็ปลูกก่อนเสียครึ่งเดือนนะครับแล้วก็มันก็จะดีนะอันนี้คือผลสรุปของไร่แปลงที่2นะครับแล้วเดี๋ยวจะรวมกันเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะถ่ายให้ดูนะครับถ้าคืนนี้ฝนไม่ตกนะก็จะถ่ายให้หญ้ามันตายก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวคาดว่าเสาร์อาทิตย์นี้ฝนจะมาอีกนะครับ15 16 17เนี่ยเราก็รอไปครับถ้ามันไม่ตกแล้วก็ปั่นเตรียมปั่นนะครับอ่ะประมาณนั้นแล้วเดี๋ยวจะอธิบายคลิปนึงว่าทำยังไงต่อหรือยังไงอะไรกันยังไงเนาะอันนี้คือผลสรุปนะครับใน 20,000 กว่าบาทนะกำไรหลักพันน่ะ 7-8,000 นะครับแต่ก็ไม่ได้เสียอะไรสักอย่างนะไม่ได้เสียอะไรเลยนะครับหักหมดทุกอย่างแล้วนะค่าพงค่าพันค่าปั่นค่าทุกอย่างนะครับค่าเข็นค่าเกี่ยวหมดทุกอย่างนะครับก็อยู่ราวๆนี้นะอันนี้ผมมีอุปกรณ์เองนะครับถ้าเกิดว่าจ้างหมดเลยนี่อาจจะขาดทุนนะครับประมาณนั้นเนาะแล้วเดี๋ยวไปกันยังไงกันต่อจะถ่ายให้ดูอีกทีนึงนะครับขอบคุณมากที่ติดตามรับชมนะครับใครสงสัยอะไรยังไงก็เบอร์โทรอยู่ใต้ลิงก์นะครับแล้วก็แอดไลน์มาก็ได้หรือไม่ก็ทางเฟซทางไลน์ก็ว่ากันไปนะครับโอเคนะครับ